ปั๊มน้ำมันถือว่าเป็นไหมเป็นเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดไหมมีวันไหนปั๊มน้ํามันไม่มีรถเข้าไปเติมน้ํามันไหมนะครับทีเนี้ยก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องอาจจะต้องคิดก่อนว่าเราเป็นแบบไหนนะนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากเป็นนักลงทุนหุ้นปันผลนะผมเชื่อว่าคนที่มาฟังสัมมนานเนี่ยต้องมีใจอยากเป็นนักลงทุนหุ้นปันผลเนี่ยเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่ามองหุ้นเป็นเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสด นะครับก็คือ Money Making Machine นะก็คือเครื่องจักรผลิตกระสเงินสดเนี่ยกลักษณะเป็นยังไงเนาะอย่างน้อยมันก็ต้องไม่มีหนี้ใช่ไหมหรือหนี้น้อยใช่ไหมครับพุ้นที่เราจะซื้อเนี่ยแล้วก็มีเงินสดสดเข้าทุกวันนะอย่างเช่นรถไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นไหมเก็บเก็บวันไหนที่รถไฟฟ้าเก็บเงินไม่ได้มีไหมรถไฟฟ้าสายสีต่างเนี่ยใช่ไหมผมว่าก็ถือเป็นเครื่องจักรผลิตกระสเงินสดนะนะครับปั๊มน้ํามันถือว่าเป็นไหม เป็นเครื่องจกักรพกษีกระสังสดไหมมีวันไหนปั๊มน้ำมันไม่มีรถเข้าไปเติมน้ำมันไหมนะครับก็ไม่มีใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ย